บิกทาง X Spoiler ทำไมคิวผู้ใหญ่ก็จะออกทำมาหากินต่อครับหลังจากเด็กๆทยอยกันเข้ามายังเกาะเล็กๆแห่งนี้ครับวันนี้ซ่อมเรือทุกอย่างที่ลอยมาติดเกาะเนี่ยครับเขาก็สามารถแปลสภาพให้เป็นเรือหรือเป็นบ้านได้น่าจะเป็นเฟืองของเครื่องซักผ้าอะไรนี่ผมว่าเขาเอามาทำอะไรผมไม่รู้แต่เนี้ยน่าจะเป็นฝาบ้านหรือฝาอะไรของใครไม่รู้นี่ก็กลายมาเป็นอย่างนี้มาเป็นที่ปิดกันปลาไม่ให้ปลาออกใช้ได้ซึ่งเป็นเรือที่ได้มาจากรุ่นต่อรุ่นน่ะที่ประกอบเองจากกระดูกเรือที่มันเป็นเศษซากที่อยู่ตามชายฝั่งที่ลอยมาติดเกาะเนี้ยเขามาประกอบชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม้กระดานเนี้ยแทบจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาต่อกันจนได้ชิ้นเรือหนึ่งลำแล้วก็ออกทำมาหากินได้ครับพอน้ำขึ้นทุกคนก็จะขึ้นมาตามน้ำแล้วก็จะดำผลิตผลที่ได้จากทะเลนี่แหละอาหารที่ได้จากทะเลนี่แหละขึ้นมาด้วยซึ่งมันอุดมสมบูรณ์มากทำให้เรายิ่งอยากรู้เข้าไปลึกๆแล้วแหละว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมายังไงแล้ววิธีหาเขาเนี่ยหากันยังไงหลังจากนี้ครับก็ต้องซ่อมอุปกรณ์เพื่อที่จะออกสู่ทะเลให้เร็วครับเพราะว่าน้ำขึ้นมาปุ๊บปั๊บเขาก็ลงเลยที่นี่ครับข้อกำหนดเรื่องเวลาไม่มีครับมีเฉพาะน้ำขึ้นกับน้ำลงเท่านั้นครับน้ำลงพวกเขาก็ออกทำมาหากินน้ำขึ้นพวกเขาก็ออกทำมาหากินครับทุกอย่างถูกกำหนดด้วยน้ำครับเข้าใจง่ายๆแต่ตอนนี้ผมต้องรอน้ำขึ้นเพื่อที่จะนั่งเรือออกไปสู่ทะเลครับเจ้าเนี่ยก็จะแตกต่างจากชนเผ่าอื่นครับเพราะว่าชนเผ่าบาเจ้าเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ไร้ซึ่งสัญชาติครับไม่ว่าจะมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ไม่มีใครที่จะนำเขาเข้าสู่แผ่นดินครับพวกเขาจะอยู่ตามทะเลอย่างนี้แหละก็ใครจะมาซื้อมาขายก็มาซื้อมาขายตรงกลางทะเลหรือว่าชายขอบของน้ำเท่านั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่บนฝั่งได้นี่แหละครับคือชาวบาเจ้าเขาบอกว่า300เมตรมันไม่ใช่300เมตรแล้วตอนนี้จากนี้ก็เข้าสู่ฝั่งครับซึ่งเป็นฝั่งเกาะเล็กๆที่มีพื้นที่50คูณ50ตารางเมตรอันนี้อ่ะมาตายบนเกาะเนี้ยไม่มีน้ำและไม่มีห้องน้ำด้วยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเข้าห้องน้ำสาธารณะเพราะว่าน้ำเนี่ยเขาต้องเอามาจากบนฝั่งเท่านั้นน้ำเนี่ยเป็นของที่มีค่ามากที่อยู่ในเกาะเนี้ยห้องน้ำโอเพ่นเข้าห้องน้ำป่ะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนเด้อ
ว่าโชคดีมากครับเพราะพี่ที่เขาสอนผมหาอาหารจะพาผมไปสัมผัสกับชนเผ่าบาเจาอีกหมู่บ้านหนึ่งครับซึ่งที่นั่นไม่มีพื้นดินที่จะยืนจริงๆครับเขาปลูกบ้านแบบเสาสูงอยู่ในทะเลครับซึ่งแตกต่างจากเกาะขายหัวเราะที่ผมอยู่อาศัยในตอนนี้อย่างมากครับชาวพื้นเมืองที่อยู่ดั้งเดิมก่อนเราเนี่ยวิวัฒนาการนี้เขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นน่ะคืออยู่กับทะเลเขาก็อยู่กับทะเลอย่างนั้นน่ะถ้าที่สังเกตดูครับจะเห็นชาวบาเจาครับเขาเก็บสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำนี่แหละขึ้นมาตากแห้งอยากรู้ก็ขึ้นไปถามเขาดูก่อนว่าเขาเอาไปทำอะไรเขาขึ้นไปไหนนะหักไหมนี่เฮ้ยว่าทำอะไรอยู่กำลังเกลียหน้าเนี่ยกำลังเกลียหน้าในเปลือกป้าเคยบอกว่าให้ไปดูสาหร่ายเขาไปหลุดพลั่วลงไปนี่เลิกกันเลยนะในชีวิตเนี่ยมันกรุบไปนะเหมือนที่เขาเอาขายในร้านพวกร้านซูชิลินลาวันบางอัตเพย์พวกพี่น้องเป็นเลี่ยนในชมพู่น่ะอ๋อเขาบอกว่าตากแห้งแล้วเอาไปขายในเมืองหรือว่าไอ้ตรงที่ตลาดที่เรามาตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละอันนี้กินสดๆไม่ได้อะมากันอีกสบายวิล่ะอ๋อสบายวิล่ะต้องไปหุงก่อนเขาบอกว่าต้องไปนึ่งทำให้สุกก่อนถ้าไปกินไม่งั้นไม่รู้ว่าท้องจะเสียหรือเปล่าที่ไหนเวลาชาวทะเลเขาออกเรือเขาอยากไปเป็นครอบครัวเงี้ยไปด้วยได้ไหมไปด้วยโอ้ไม่ไหวแน่ๆ ไปไหมล่ะไปโดดเรือเลยถ้าจะไปอ่ะคืนเขามาปลูกว่าจะพาไปยิงปลาครับซึ่งเป็นการยิงปลาที่น้ำมันลดง่ายๆแหละน้ำลดเขาก็ออกหากินก็คือไม่มีกำหนดข้อเวลาครับว่าจะออกหากินตอนไหนกำหนดแค่ว่าน้ำขึ้นน้ำลงแค่นั้นชาวบ้านเจ้าครับเมื่อน้ำขึ้นเขาก็หาปลาอีกวิธีนึงเมื่อน้ำลงเขาก็หาปลาอีกวิธีนึงครับก็มองยังไงก็ไม่รู้ก็บอกว่าให้มายิงปลาฮะอู้หู้เนี่ยปลาฮะอ๋อเขาบอกว่าให้นั่งสมาธิดูดีๆจะเจอปลาเองปลาตัวเท่าฝ่ามือการล่าหรือว่าวิธีการหาปลาที่
จะดึกดื่นแค่ไหนพวกเขาก็จะหาครับคือการหาปลาชนิดนี้ก็คือน้ำลงเราก็จะอยู่กับน้ำลงนี่แหละแล้วก็หาให้เจอแล้วก็เสียบแทงเขาบอกว่าได้ปลาสักครึ่งถังนี้เขาก็จะกลับแล้วเขาอยากออกเมื่อไหร่เขาออกเหมือนเขาอิสระภาพจริง